อีกจุดหนึ่งที่ต้องมาเยือนเลยนะคะถ้ามาตูลองถ้าไม่มาเยือนเหมือนมาไม่ถึงตูลองนะคะนั่นก็คือ Place de Liberté อุ๊ปส์อ่ะอึ๊บนี่ค่ะ iPhone 12แหมก็ซูมให้นี่ค่ะตรงนี้นะจ๊ะข้างหลังนะคะไม่ใช่แมรี่จ้าไม่ใช่โฮเทลเดอะวิลล์เดอะทูลองนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็เป็นเทียตร์ก็คือเป็นโรงหนังโรงละครอยู่ข้างหลังอะนะคะไม่ใช่แมรี่ค่ะไม่ได้สวยเหมือนอย่างเมืองอื่นๆเขานะคะแมรี่ของเมืองนี้นี่มองขวาค่ะมองขวา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 เดี๋ยวนะคะขอหลบคุณลุงกับคุณป้าก่อนนะจ๊ะเออนี่นะจ๊ะหมุนไปรอบๆแบบว่าวิว360องศานะคะตรงนั้นค่ะข้างหน้านี่เลยก็คือแกลเลอรี่ลาฟาเยตนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเราก็มีห้างแกลเลอรี่ลาฟาเยตนะจ๊ะเหมือนที่ปารีสนั่นแหละหมุนต่อหมุนต่อหมุนต่อนั่นนะคะมีร้านซูชิร้านใหม่จ้าคอตเต้ซูชิปึ๊บหนูน้อยเดินมาขอหลบหน่อยจ้าหนูน้อยก็เดินเร็วเหลือเกินกล้องต้องเร็วๆแพนเร็วๆเร็วๆเร็วๆตรงนู้นนะคะก็มีหมุนมาใหม่เป็นร้านซูชิช็อปนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเอเชียทำงานเยอะมากโอเคนี่นะคะอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาเยือนนะคะที่ตูลองนะจ๊ะสวยงามมากมาเราเดินไปดูใกล้ๆกันค่ะคุณเป็นน้ำตกที่มีมาดามมาริยานนะคะอยู่ข้างบนจ้ะอยู่ข้างบนนะจ๊ะนางเป็นเทพีเสรีภาพเวอร์ชันฝรั่งเศสก็ว่าได้นะจ๊ะต่อเมื่อก่อนนะคะอีแม่เนี่ยมาเรียนภาษาฝรั่งเศสแถวนี้ล่ะค่ะแล้วก็พักเที่ยงนะคะก็มานั่งเบรกตรงนี้โอ๊ยขอหลบพี่เขาก่อนนะจ๊ะมาโอ้หลบไม่ทันโอเค เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็เลยแบบว่าถ่ายรูปจะยากๆหน่อยเพราะต้องคอยหลบคนความผิดเรานะคะไม่ใช่ความผิดเขานะคะเรานี่แหละต้องคอยหลบเขานะคะเพราะว่าถือเป็นเสรีภาพส่วนตัวของเขาจ้ะโอเคนั่นมีพี่คนหนึ่งเดินผ่านอ่ะกลับมาต่อนี่เลยนะจ๊ะจุดนี้ถ้าใครไม่มาเยือนเมื่อมาตูลองก็เหมือนมาไม่ถึงตูลองนะจ๊ะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำเมืองที่มีน้ำพุมีมาริยานนะจ๊ะตรงนั้นแล้วก็ข้างหลังเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นโฮเทลเดอะวิลล์หรือว่าแมคคี่ของตูลองนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะอีแมคก็เข้าใจผิดเช่นเดียวกันจ้า